Traffic Channel TV Online สวัสดีครับผมสมศักดิ์ธีระรุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนาม Traffic Channel TV Online หรือโทรแกรมใหม่ที่บก.เรียกนักข่าวหนีเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระเดี๋ยวเราไปพบภาพข่าวที่ดีๆมีสาระวันนี้นะครับได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวนะครับนี่ฮะกลุ่มบ้านนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมภาพข่าวแบบเรียลไทม์ภาพข่าวที่มีสาระดีๆครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับใส่น้อยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2567บ้านนนทบุรีจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานต์ซึ่งกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาก็วันนี้กลุ่มบ้านนนของเราก็ได้จัดพิธีนะครับรดน้ำผู้สูงอายุนะครับก็ขอบพระคุณผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับก็ไม่คิดว่าผู้สูงอายุจะมากันเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมกันก็กลุ่มบ้านนนของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำกิจกรรมดีๆให้กับชาวไซน้อยของเรานะครับแล้วก็ผ่านตกปกป้องอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับในนามกลุ่มบ้านนนทบุรีของเราก็ขอฝากนะครับรับใช้ทุกท่านนะครับทุกกิจกรรมเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านนายกนะครับได้กล่าวบ้างนะครับครับท่านสสพลนั่นสูงสุดนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านพิชาประธานชาตินะครับก็ณที่นี้ก็น่าปลื้มใจนะครับที่ประธานบ้านนนนะครับได้จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับดูอบอุ่นคือน่าชื่นใจนะครับก็มาด้วยความดีใจทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับกับงานวันนี้ได้ชื่นใจกันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะจริงๆหน้าเพิ่งคนแรกนะคะมาขอแยกพูดจะเป็นหมดแล้วค่ะสวัสดีท่านสสนายพิรุณแล้วก็ประธานชาตินะคะขอบคุณที่ให้เกียรติมาเนี่ยมางานในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายทุกท่านที่ให้โอกาสบ้านนนท์ได้รับใช้ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันวันนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนให้การต้อนรับบ้านนนท์เป็นอย่างดีรู้สึกไม่คิดไม่ฝันว่าทุกคนจะมาเยอะเป็นขนาดนี้เรื่องในใช่สำหรับทุกคนเรื่องในโอกาสปีใหม่ไทยเลยขอไว้พรให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปและพวกเราทีมงานบ้านนนทบุรีให้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นทำเพื่อใจน้อยให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยนะครับเราพวกเราเนี่ยท่านรองครับคนสุดท้ายนะคิดให้ดีนะครับโดนแย่กันไปหมดแล้วนะขอคืนใช่ไหมครับขอคืนครับจะไปแย่งทำพิธีก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีนะคะท่านสสบนนัสสีสุดนะคะสสท่านสสยุทธี25นะคะและท่านดร.สิทธิศักดิ์เจียวพงพิพัฒน์นะคะอดีตเลขาธิการวุฒิเลขาธิการกรรมาธิการอาหารและความมั่นคงมั่นคงของวัดวุฒิสภาและท่านพิรุณวิมลสอนนะคะอดีตนายอำเภอไซน้อยของเรานั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันเองหนูขอใช้คำว่าหนูแล้วกันนะคะหนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกท่านในตำบลไซน้อยของเราทั้ง11หมู่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมให้เกียรติสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับบ้านนนทบุรีของเราในครั้งนี้ครั้งนี้บ้านนนทบุรีจัด
กิจกรรมมหาสงกรานต์เป็นปีที่2ของบ้านนนทบุรีของเราซึ่งปีนี้ก็ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะคะนั่นคือเจตจำนงของท่านประธานและผู้บริหารบ้านนนและคณะทำงานทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ในตำบลไซน้อยของเราเพื่อพี่น้องประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีในทุกๆกิจกรรมนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้หนูขอเป็นตัวแทนของท่านประธานของคณะผู้บริหารและของสมาชิกบ้านนนทบุรีทุกท่านรวมทั้งขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียเวลาและให้เกียรติมาในงานวันนี้พร้อมทั้งคณะแม่ครัวนะคะกิจการงานต่างๆจะสำเร็จลุล่วงไปได้ไปไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายนี่ผมอาจจะมาในฐานะแขกแต่ปีหน้าผมก็คงมาในฐานะผู้สูงอายุเช่นกันครับเพราะว่าเข้า60แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณประธานฟิล์มนะฮะซึ่งท่านก็มีจิตที่จะดูแลแล้วก็ดูแลตัวนายกผมชายแล้วก็นายกฟุกเลยเนาะเรียกก่อนเลยซึ่งท่านก็มีจิตที่จะพัฒนาใจน้อยของเราดังที่ตัวแกนท่านว่าใจน้อยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมนะฮะก็ขอให้ทำเนี้ยติดตาตึงใจพวกเราในเขตนะฮะผมเชื่อได้ว่าศักยภาพที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ผมว่าฝ่ายตรงข้ามก็สะดุ้งพอสมควรนะฮะเพราะมวลชนดีมากโดยเฉพาะผู้นำทั้งหมดที่วันนี้นะฮะก็วันนี้เป็นวันที่จัดให้มีวิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุนะก็ขอให้กิจกรรมวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณผู้มากนะครับแกนนำของบ้านนนทบุรีทุกท่านนะครับเราไม่มีอื่นไกลครับเราชาวบ้านนนทบุรีไซน้อยพรุ่งนี้อีกทีนึงไซน้อยพรุ่งนี้ขอเสียงตบมือให้ตัวเองหน่อยครับผมกลุ่มบ้านนนทบุรีได้เล็งเห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันเก่าแก่จึงได้จัดให้มีการแสดงฉ่อยของนักศึกษาไปพบกับภาพข่าวครับบอกเลยนะเนี่ยหนูมองไกลๆเนี่ยอุ้ยอยากไปที่นี่คนหน้าตาดีแบบนี้มาก่อนเลยหน้าตาดีที่เนี่ยที่บ้านนนทบุรีเนี่ยหน้าตาดีที่สุดที่เคยเล่นดีที่สุดแล้วยังไงบ้านฉันเรียกว่าไงฮะแกหวานพืชหวังผลแล้วหน้าตาดีใจดีด้วยชมขนาดนี้ไม่มีสัก20หรอกครับนี่ครับเขาใจดีนี่และเป็นทีเด็ดของงานการแสดงรำวงของผู้สูงอายุไปชมระดับฝีมือของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายกันครับเป็นยังไงกันล่ะทีมสู้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ไหมตอนนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้หยุดพักสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุครับ
วันตรุษหยุดการหยุดงานสังคมชาวบ้านสิกรานคึกคืนเกิดสงกรานต์กันพอควันชื้นชื้นฉลองวันคืนจนคืนเพลงคลานดอกเรยมะเขือแม่ตัวเนื้อขอเสียงวัยรุ่นหน่อยครับได้เวลาแห่งความสนุกสนานเลิศเลินไปกับวงดนตรีวงใหญ่ไปพบกับภาพข่าวครับตบท้ายด้วยกิจกรรมทางน้ำสไลเดอร์สุดชุ่มฉ่ำฟรีตลอดงานณบ้านเลขที่99/9ซอยวัดไซน้อยตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจัดโดยกลุ่มบ้านนนทบุรีครับสวัสดีครับผมนายสุกิจสวรรณานะครับหรือฟิล์มนะครับก็เป็นประธานบริหารกลุ่มบ้านนนทบุรีนะครับกลุ่มบ้านนนทบุรีเราก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลไซน้อยนะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มอยู่ประมาณสัก400ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18ก็ผ่านเทศกาลสงกรานต์มา3วันนะครับก็ได้รวมกันจัดกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุนะครับให้แก่ชาวบ้านนะครับในตำบลไซน้อยของเรานะครับผู้สูงอายุวันนี้ก็มีมาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ300ท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็กิจกรรมนี้ทางกลุ่มบ้านนนทบุรีของเราก็หวังว่าให้เป็นประเพณีนะครับที่สืบทอดต่อกันมานะครับเป็นประเพณีที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็วันนี้จะมีกิจกรรมให้เด็กๆด้วยนะครับก็จะมีสไลเดอร์แล้วก็มีเป็นบ่อน้ำบ่อโฟมนะครับให้แก่เด็กๆในช่วงเย็นด้วยกลุ่มบ้านนนทบุรีของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างกิจกรรมดีๆแล้วก็สร้างความสุขให้แก่ชาวตำบลไซน้อยของเรานะครับครับขอบคุณครับ Traffic Channel TV Online